ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปอีกอันหนึ่งนะที่แบบว่าผมคุณจาลูกค้าเนี่ยเขาเป็นกรอบรีโมทนะก็มีของดีครับต้องเลือกใช้นะครับอย่าไปเสียดายมันคือคนหลายๆคนที่ไม่กล้าใช้เครื่องออโต้เพราะว่ามันเทนนั้นสูงใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ในเครื่องของซิลก้านะครับเพราะเครื่องซิลก้าจริงๆก็ไม่อยากจะชมอะไรมากมายแต่ว่าคือมันใช้แบบอย่างสมบุกสมบันมาเนี่ยไม่เคยเสียเลยนะครับแม้แต่บริษัทหลายๆบริษัทจริงไม่รู้ถ้าเกิดพูดจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะแม้แต่บริษัทฮาร์เปเล่ที่ผมขายเขาอยู่เนี่ยใช้มา12ปีละก็ยังไม่เสียนะครับมีแต่แมนเทนแนนซ์บ้างนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการกุญแจนะครับลูกค้าเข้ามาตัดแล้วก็เข้าเครื่องนะครับแล้วก็ตัดลองดูว่าถ้าเกิดคุณมีเครื่องตรงนี้สักเครื่องนึงวางอยู่ใจกลางห้างร้านเมลเลอร์เบลล่าแต่มีแค่เครื่องเดียวทำให้สารพัดนึกเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหนโอเคนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เครื่องสแกนเรียบร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนของหลังจากที่เราสแกนเรียบร้อยนะครับเราก็จับใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับเห็นไหมคืออยากจะบอกว่าเครื่องนี้คนที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นบริษัทนะครับอันดับแบบคือบริษัทที่ผลิตนะหัวจะเป็นฮาร์เปเล่โซโลแล้วก็บ้านไปนะครับไม่อยากจะพูดชื่อมากจะโดนลิขสิทธิ์แล้วก็ร้านกุญแจในห้างนะครับก็มีคนใช้บ้างนะครับบางสาขานะครับแต่ที่แปลกคือร้านหรือสถาบันบางสถาบันกับที่มีของดีๆใช้นะครับกับใช้เครื่องจีนแล้วก็ต้องมานั่งเรียกว่าซื้อเปลี่ยนอะไรวันซึ่งจริงๆไม่น่าจะต้องซื้อบ่อยเครื่องตัวนี้ทุกวันนี้ใช้ยังไงตอนนี้ยังใช้อย่างนั้นอยู่เพราะว่าเรามันจะมีบางคลิปที่ทำให้เห็นเลยว่าเครื่องรุ่นใหม่หรือเรียกว่า TOY 2นะฮะถ้าเป็นรหัสนี้อาจจะมีใครรู้จักนะก็คือเป็นร่องสไลด์สำหรับฟุตสตาร์นะครับเป็นของตัวใหม่ๆซึ่งเครื่องนี้ก็พออัปเดตซุปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถมีจะแสดงเห็นว่าเราไม่มีการที่จะต้องมานั่งซื้อเครื่องใหม่กันเลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ดีนะในยุคสมัยนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งเนี่ยอย่างแรกคือจะต้องแข่งที่เรื่องของเครื่องมือนะครับมีเครื่องมือดีก็คือมีใช้ประกอบครึ่งนะครับการที่คุณมีเครื่องจีนมันไม่ช่วยทำให้ดูดีขึ้นฮะแต่ถ้ายิ่งมีเครื่องจีนสัก2-3เครื่องเลยในช็อปนี้มันยิ่งดูแปลกกันเลยนะฮะไหนคุณมี Toyota 3คันกับคุณมีPorsche คันเดียวเนี่ยไหนมันจะเท่กันนะโอเคนี่ก็ตัดต่อนะครับไม่มีอะไรพอดีเวลาลูกค้ามาทำเราก็มักจะทำให้ลูกค้าเดือดร้อนกับติดบ้านก็ได้โอกาสจริงๆเครื่องมันก็ไม่ได้ดังนะมันสามารถมีความแบบวันแรกที่มาใหม่ดึกลงได้เลยทำได้ด้วยโอเคตัดเสร็จแล้วนะครับเหมือนใหม่เลยขอบคุณนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากเป็นช่างกุญแจกดกระดิ่งเยอะเลยนะครับ